DIY ของเล่นนกกระดาษทรงตัวโดย Mr. Man ครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกริ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Mr. Man นะครับขั้นตอนแรกนำกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับแล้วก็พับชิแนวเฉียงแบบนี้นะครับให้เป็นด้านคูณด้านนะครับขนาดที่เท่ากันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยขั้นต่อไปก็นำไม้บรรทัดนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์หรือว่ากรรไกรนะครับมากรีดนะครับออกในส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับต่อมาแล้วก็กรีดหรือว่าเอามีดกรรไกรตัดออกนะครับครึ่งนึงนะครับแบบนี้เลยเราจะใช้แค่สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับโอเคครับขั้นต่อมาเราก็ทำการพับเฉียงแบบนี้นะครับนำส่วนปลายข้างบนนะครับพับมากับด้านล่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นกรีดนะครับโอเคสลับซ้ายขวาเลยนะครับทั้งทำทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสองด้านเหมือนกันโอเคครับแบบนี้ปุ๊บโอเคขั้นต่อมาเราก็กรีดในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกก็คือส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคจะใช้มีดหรือว่าจะใช้กรรไกรก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆสะดวกเลยนี่นะครับกรีดตัวนี้ออกพอเราไม่ได้ใช้ตรงส่วนนี้นะครับใครจะทำตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้พี่แมนก็จะทำตัวระดับข้อมือนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับพับครึ่งแบบนี้นะครับพับครึ่งด้านขวาก่อนนะครับเอาแนวแค่ถึงตรงกลางของตัวนกพอนะครับแล้วก็ข้างซ้ายก็เหมือนกันนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็พับครึ่งของครึ่งที่เราพับไว้เมื่อสักครู่นะครับแบบนี้โอเคปุ๊บถ้าหากใครดูไม่ทันเนี่ยสามารถดูช้าๆหรือว่าดูกดดูใหม่ได้นะครับอันนี้พี่แมนก็จะพับครึ่งอีกข้างนึงปุ๊บขั้นนั้นก็รีดขั้นต่อมาเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับใช้กรรไกรตัดหรือว่ามีดคัตเตอร์กรีดออกก็ได้นะครับพี่แมนก็ใช้มีดคัตเตอร์ตัดออกเนาะแต่นั้นก็พับแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้แล้วเราก็พับครึ่งเพื่อวัดระยะของนกนะครับโอเคจากนั้นก็พับเก็บมาแบบนี้นะครับรีดเข้ามานะครับปึ๊บนี่ครับรีดให้จนสุดปลายหัวเลยครับรีดเข้านะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำให้แบบเรียบนะครับพับไปทางขวาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพับทางซ้ายอีกทีหนึ่งจากนั้นก็เอานิ้วสอดเข้าไปนะครับแล้วก็รีดจากข้างบนลงมานะครับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับขั้นต่อมาก็ทำการพับเข้านะครับนี่นะครับจับตรงเล็กๆนะครับแล้วก็พับเข้าไปตรงกลางนะครับจากนั้นก็ดึงสลับกันนะครับให้มันพับเข้าด้านในนะครับจะได้พับได้ง่ายนะครับแล้วก็นี่ครับทำหัวนะครับจับลงแล้วก็งอหัวเรียบร้อยครับแค่นี้เลยจะได้นกการทรงตัวแบบนี้นะครับสามารถลองไปทำเล่นกันได้นะครับง่ายๆเลยแค่3นาทีก็เสร็จแล้วก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับจะเป็นกำลังใจให้พี่แมนมากๆเลยมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ